สำหรับเกมโปเกมอนนะครับนอกจากเราสามารถเล่นเกมในเครื่อง TDS ได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะส่งข้อมูลของเกมเรานะครับไปเข้าเว็บไซต์ของโปเกมอนได้นะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ Pokemon Global Link นะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับทำให้เราสามารถเล่นRating Battle ได้นะครับแล้วก็เข้าไปในเกมซิงค์หรือว่าเล่นมินิเกมเพื่อรับไอเทมต่างๆได้นะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเรามีตัวเกมแล้วเราจะต้องมี ID ของเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ trades.pokemon.gl.com นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะก็ให้เราเลือกตรงนี้นะครับ Sign up ด้านซ้ายนะเห็นไหมฮะสมัครเข้าไปครับหลังจากนั้นเมื่อเรามี ID เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับสมัคร ID ไม่ยากนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับลองไปสมัครกันดูแล้วก็เข้านี่ฮะเมื่อกดเข้ามานะครับจะขึ้นรูปของเกมที่เราลงทะเบียนไว้มี3เกมนะเห็นไหมครับผมลงทะเบียนไว้3แพทนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนการลงทะเบียนก่อนนะครับให้กดเข้าตรงนี้ครับสำหรับคนที่เพิ่งเคยเล่นนะครับกด register additional game card นะครับกดนี้เข้าไปครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถ editTrainer ขับโปรไฟล์ได้ครับแล้วก็กด Next ไปเลยฮะมาถึงหน้านี้ครับคือหน้าที่สำคัญครับเราจะต้องใส่พาสโค้ดนะครับก็คือรหัส16หลักตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถหาได้ในเกมครับเมื่อเรามาถึงหน้านี้แล้วกลับไปที่เกมครับเมื่อเรากลับไปที่เกมนะครับให้เราเข้าหน้า PSS นะครับดูที่จอล่างนะฮะจอเล็กนะฮะไปที่เกมซิงค์ครับเห็นไหมฮะขวาบนสุดนะครับเกมซิงค์เมื่อเราเข้ามาครั้งแรกเราต้องกด create game sync นะครับจะมีให้กดก็กดเข้าไปแล้วเขาจะสร้างรหัสขึ้นมา16หลักคือรหัสอันนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ผมสร้างไว้ตั้งแต่นานแล้วนะครับตั้งแต่ได้รับแผ่นมานะครับก็พอเรากด create game sync นะครับระบบก็จะให้รหัสเหล่านี้มาแล้วก็รหัสเหล่านี้นะครับไปใส่ในเว็บไซต์ที่ว่านะครับกลับไปที่เว็บไซต์ฮะใส่ลงไปนะครับตามที่เราได้มาครับเอาละครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงไปนะครับแล้วกด Next ได้เลยครับแต่ว่าในกรณีของผมคือผมสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแผ่นนี้นะครับมันก็จะไปไถ่ต่อไม่ได้นะฮะก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็คือใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยนะครับดูให้ถูกต้องนะครับเลขที่ถูกต้องแล้วกด Next ไปได้เลย2กด Next 2ครั้งนะครับมันจะเข้าไปสู่ช่วง Confirm พอ Confirm เสร็จก็ Complete นะครับก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะใช้ ID นี้ได้เลยครับเมื่อเราได้ ID นี้มานะครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ฮะเมื่อเราสมัครเรียบร้อยมันจะขึ้นตรงนี้ครับอย่างแผ่นเมื่อกี้คือแผ่นโอเมก้ารูบี้ครับผมก็กดเข้าโอเมก้ารูบี้เข้าไปครับอันนี้นะฮะเมื่อเราเข้ามาแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ครับดูทางซ้ายนะฮะจะมีหลายๆอย่างให้ดูนะครับเช่นโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวเราไปที่สำคัญก่อนคือโปเกมอนคลับนะครับกดเข้าไปดูเลยครับโปเกมอนคลับเห็นตัวเลขนี้ไหมฮะ 4,000 ตรงนี้นะครับนี่คือตัวเลขที่ได้มาจากการที่เราเข้า Wonder Trade นะครับเข้า Rating Battle คือเล่นเกมไปเรื่อยๆนั่นเองครับตัวเลขนี้ก็จะขึ้นครับเป็นคะแนนของเราคะแนนเหล่านี้ทำอะไรได้นี่ครับ Pokemon Edge Shop นั่นเองครับกดเข้าไปที่ Pokemon Edge Shop ครับเราสามารถเอาคะแนนตรงนี้ไปแลกไอเทมได้ครับอย่างเช่น Berry Juice ราคาแค่4 Pokemon เท่านั้นก็คือแลกได้เป็นพันขวดเลยนะฮะแต่ของดีขึ้นมาหน่อยก็แลกแพงหน่อยอย่างเช่น Hard Scaleนี่ครับ100เท่านั้นอ่ะผมลองแลก10อันนี่ฮะ10อันนะครับกด exchange for this item นะครับก็ใช้ไป 1,000 นะฮะเรียบร้อยนะครับก็กดเข้าไปดูเหลือ 3,000 เห็นไหมฮะเมื่อเรารับไอเทมแล้วนะครับแล้วเราจะได้ไอเทมนั้นในเกมได้ไงกลับไปดูในเกมกันเลยครับเข้าไปที่ตัวเกมนะครับอยู่หน้านี้นี่แหละครับไม่ต้องไปไหนแล้วกดที่เกมซิงค์ฮะมีปุ่มเกมซิงค์เห็นฮะกดเกมซิงค์นะครับระบบจะทำการต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ซิงข้อมูลของตัวเครื่องกับข้อมูลในเว็บนะครับก็จะได้ข้อมูลที่ว่าเกมนะครับส่งไอเทมนั้นมาให้เรานะครับเกมซิงคอมพลีทขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดออกไปโอเคเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับนี่ฮะคุยกับเขานะครับอันนี้ผิดครับอันนี้เป็นโปเกมอนนะฮะเดี๋ยวออกไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่นะฮะนี่ครับผู้หญิงสีแดงไม่ใช่สีฟ้าอันนี้เป็นโปเกมอนที่ผมยังไม่ได้รับนะครับแล้วกดเกมซิงค์เสร็จแล้วนะฮะจะมีผู้หญิงคนนี้นะครับใส่ชุดสีแดงปรากฏขึ้นมาคุยกับเขาครับนี่ฮะ
ขาจะเอาของมาส่งให้เรานะครับกด receive item นะครับนี่ฮะไปดูได้เลยครับก็เราจะได้ไอเทมขึ้นมานะครับ hard scale นะฮะเมื่อกี้10อันนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ฮะผมมีอยู่แล้ว4อันนะครับแล้วเมื่อกี้ได้เพิ่มมาอีก10อันจากในเว็บไซต์เห็นไหมฮะก็ไม่ยากนะครับก็คือเข้าไปในเว็บไซต์กดรับมาแล้วก็กดเกมซิงค์เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีนะครับกดที่หน้าพีเอเกมซิงค์ขวาบนนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วกดเกมซิงค์อีกรอบนึงนะครับระบบก็จะทำการซิงค์นะฮะเมื่อทำการซิงค์เรียบร้อยออกมาก็จะเจอผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่แล้วก็รับรางวัลได้เลยนะครับอีกส่วนนึงนะครับนั่นก็คือการเข้า Rating Battle นะครับก็ไม่ยากครับเมื่อเราสมัคร ID ในเว็บเรียบร้อยให้เข้าไปที่ Battle Spot นะครับกด Random Match Up กดที่ Rating Battle นะครับแล้วกด Yes นะฮะกดเข้าไปต่อได้เลยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็คือถ้าหากเรายังไม่สมัครเว็บไซต์ Pokemon Global Link นะครับเราจะไม่สามารถเข้ามาเล่นในนี้ได้ครับเขาจะขอให้เราไปสมัครก่อนนะครับเห็นไหมครับเขาขึ้นว่า you need to register your system information นะครับนั่นก็คือให้เราสมัครให้เรียบร้อยนะครับก็กด yes นะครับก็ระบบก็ทำการสมัครเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะตอนนี้เราก็สามารถที่จะเล่น rating battle ได้แล้วนะครับดังที่เห็นในหน้าจอนะครับสามารถเลือกทีมเล่นได้แล้วนะครับนี่ก็คือการใช้ Pokemon Global Link นั่นเองนะกลับไปที่เว็บไซต์อีกนิดนึงครับจะไปดูกันนิดหน่อยนะฮะนี่ก็คือ Pokemon Edge Shop นะครับที่เราพูดถึงไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลของ Rating Battle นะครับอีกอย่างนึงนะครับเมื่อเรามีคะแนนตรงนี้นะครับ 3,051 ตรงนี้นะฮะเราสามารถมาเล่นมินิเกมได้นะครับเพื่อเพิ่มคะแนนนะฮะเราจะเข้าไปเล่นเราก็ต้องเสียคะแนนไป100คะแนนนะครับแต่เราเล่นจบก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 4-500 คะแนนนะครับก็คือเล่นไปเพื่อบวกคะแนนได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนนึงนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่หลายคนอาจจะอยากเข้ามาดูกันคือเมนูตรงนี้นะครับตรงโปรไฟล์เหล่านี้เขาจะบอกข้อมูลของเรานะครับว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างนะครับผมลองกดที่ Rating Battle นะครับจริงๆแล้วผมจะอันนี้เป็นคะแนนรวมนะครับคะแนนรวม 7,900 คนนี้เก่งมากนะคุณโอยามาดะนะครับลองไปที่ Double Battle ครับที่1อยู่ที่1726คะแนนนะครับนี่คือคุณซุยกะนั่นเองมีเข้ามาดูข้อมูลได้ครับคือเป็นระบบออนไลน์ที่ดีมากๆนะครับเอาละครับไปดูที่โปรไฟล์ของเรานะครับก็ได้เหมือนกันเขาจะมีบอกทุกอย่างเลยนะครับลองไปที่ Global Test Center ครับนี่ฮะ Station นะครับที่ Global Test Station นะครับเขาจะบอกหมดเลยนะครับว่าเราเคยเอาตัวอะไรไปเทสนะครับได้ตัวอะไรกลับมาบ้างนะครับมีหมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือตัวที่ผมเทสกับแฟนเพจใน Global Test Station นะครับเห็นไหมฮะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่เราสามารถใช้ได้ถือเป็นระบบที่ดีมากๆนะครับอย่าลืมนะครับไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่จำเป็นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับ